Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.คิมหน้าใสใช่ไหมครับพี่น้องถามฮะหน้าเด้ง มันนี่ผมบอกสูตรเคล็ดลับให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ตามเขาได้ถ่ายทอดในอายะห์กุรอานหรือว่าหะดีษสักบทหนึ่งให้กับพี่น้องของเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใบหน้าเด้งจริงคือในสำนวนภาษาอาหรับใช้คำว่านัดรอนัดรอหรือว่านาดิรอเนี่ยแปลว่าความอุดมสมบูรณ์บนใบหน้าหรือว่ามีนูรมีรัศมีฉะนั้นพี่น้องอยากจะหน้าเด้งปราศจากสิวไร้ริ้วรอยกลับมาเป็นอะไรครับวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งแนะนำให้ถ่ายทอดความรู้แนะนำให้ถ่ายทอดความรู้นะครับแต่ถ้าทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าเราไปถ่ายทอดเรื่องโกหกทำไมครับตีนกาขึ้นหน้าหมองคล้ำเครียดแล้วผู้หญิงเป็นอะไรที่แบบกับใบหน้านี่ไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมฮะมีผลกระทบทั้งหัวใจทั้งโลกใบนี้ทั้งใบก็เป็นไปได้ผมเคยแย่ผู้หญิงแถวบ้านเล่นนะสมัยยังเด็กๆอยู่เขาก็แต่งหน้าประมาณเกือบชั่วโมงเป็นน้าของเพื่อนผมนั่งดูเขาแต่งหน้าเกือบชั่วโมงนะฮะนั่งผัดนู่นผัดนี่ค่อยๆกรีดตานู่นนี่นั่นพอเสร็จกำลังจะออกจากบ้านหันมาถามผมเป็นยังไงบ้างโหยหน้าดำนะเนี่ยฮะตายแล้วทำไงดีเนี่ย กลับไปแต่งใหม่แต่งดูนู่นดูนี่แค่ทั้งนิดเดียวเองออกจากบ้านไม่ได้หน้าดำนะครับก็แปลกดีทำดีละและสมัยก่อนเนี่ยมันมีคืออันนี้คือแบบรู้เท่าไม่ถึงการเลยนะคือรู้เท่าไม่ถึงการมันมีการเล่นแบบเอาไว้แกล้งคนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวิธีการดูเนื้อคู่ไม่รู้ว่าพี่น้องเคยเจอไหมการเรียนดูเนื้อคู่คือผู้หญิงกับผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากจะรู้จักเนื้อคู่เขาว่าเป็นไงใช่ไหมและในสังคมบ้านผมเนี่ยเป็นสังคมที่ผสมเขาเรียกว่าอะไรศาสนาพุทธกับอิสลามเนี่ยผสมกันแบบกลมกลืนมากคือพิธีเขาพิธีเราเนี่ยร่วมกันได้ตลอดนะครับแต่ตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรื่องของความรู้ศาสนาก็เข้าไปแล้วก็ไปปรับชีวิตของพี่น้องมุสลิมหมดละแต่ก่อนคือแบบเพื่อนน่ะเป็นคนจีนแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็ประมาณว่าเขาก็อยากจะดูเนื้อคู่ก็คนเดิมแหละคนที่ผมทักอ่ะผมก็บอกให้เขามาเดี๋ยวจะทำให้ดูเนื้อคู่ให้ทำดูเนื้อคู่ให้วิธีการก็คือเอาอะไรครับเอาหม้อหรือว่าเอาถ้วยที่เป็นถ้วยเซรามิกนะครับเราต้องดูก่อนว่าถ้วยนี้เวลาเผาไฟแล้วเนี่ยมันจะขึ้นขมเหลาหรือเปล่าใช่ไหมฮะตูดเนี่ยมันจะขึ้นขมเหลาไหมแล้วเราก็มาเผาไฟเผากับอะไรครับเทียนเผาจนกระทั่งขมเหลาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าพอมองข้างบนแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเข้าใจไหมฮะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้วยเนี่ยปากถ้วยมันจะแบนมันจะปิดแล้วในห้องเราก็จะปิดไฟไว้แล้วก็จุดเทียนอันหนึ่งมาเดี๋ยวจะดูหมอให้ทีนี้คนก็เข้ามาผมก็ให้เขาเอามือจับถ้วยแล้วผมก็ให้ก้มไปดูแล้วผมก็อ่านแล้วเพื่อนข้างๆก็อ่านก็ช่วยกันอ่านใหญ่เลยแล้วก็ถามว่าเห็นยังเห็นแล้วเหรอผู้หญิงดูนะเป็นไงบ้างอุ้ยขาวสูงโอ้ยไอเราก็นึกในใจเห็นได้ยังไงใช่ไหมเขาแล้วก็เราก็ให้เขาหลับตานะแล้วก็มองลงไปในถ้วยเห็นแล้วขาวรอสูงอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมเอาหลับตาเร็วเดี๋ยวผีเข้าคือตอนนั้นคือสมัยนั้นยังเล่นกันนะเราก็เอามือเขาเนี่ยเอามือเขาบอกให้เราบอกให้เขาเอามือยื่นมาที่เราให้หลับตาแล้วก็เอามือยื่นมาที่เราก่อนเสร็จแล้วเราก็บอกว่า ตอนนี้นะมันมีวิญญาณมีผีมีความน่ากลัวอยู่ฉะนั้นแล้วต้องลูบหน้าเลยเขาก็ลูบแต่ทีนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าห้ามโดนจมูกเด็ดขาดเพราะถ้าลูบโดนจมูกแล้วมันจะเห็นใช่ไหมฮะก็ลูบข้างๆลูบพอลูบเสร็จเอามือมาผมก็ผ้าเช็ดต้องเอาสิ่งไม่ดีออกร่างกายเอาสิ่งไม่ดีออกร่างกายพวกเราเชื่อกันเขาชมเขาก็แบบว่าเชื่อนะคือเชื่อมากเลยอ่ะเสร็จแล้วปั๊บพอเสร็จแล้วก็บอกเป็นไงมั่งที่ได้เห็นอะไรนะเนื้อคู่ในอนาคตเขาบอกว่าโอ้หล่อมากเลยดีมากเอาละไปซื้อของเซเว่นให้เราหน่อยแล้วกันเพราะว่าค่าขึ้นครัวแล้วประมาณเนี้ยไปซื้อน้ำแดงที่เซเว่นให้หน่อยเขาบอกได้โอ้โหได้เลยเขาก็เดินไปด้วยความมั่นใจเดินไปด้วยความแบบใบหน้าที่แบบเบิกบานนะความรู้สึกนะได้เห็นเนื้อคู่แต่หน้าเนี่ยดำพิษคนมองก็ขำเขาขำกันทั้งนั้นเลยไอ้เราก็เดินตามหลังก็ขำพอเข้าเซเว่นปั๊บทั้งเซเว่นเลยคนขายซาลาเปาคนขายเนี่ยแคชเชียร์เขาก็แบบนี่มาแปลกๆหน้าดำแล้วก็ยิ้มด้วยนะยิ้มมีความสุขพอรู้เข้าเท่านั้นแหละพี่น้องพอกลับมาบ้านเห็นหน้าตัวเองเท่านั้นแหละอัลลอฮ์อาดัมอยู่ไหนอาดัมหาแทบไม่ทันเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราในสมัยก่อนความผิดเกิดจากใครครับจากอาดัมใช่ไหม จากรุ่นพี่ๆด้วยหลายๆคนก็ถ่ายทอดเรื่องนี้มากันคือเราเอาเป็นความเชื่อมาเล่นอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับมันเท่ากับว่าเราไปเอาเหมือนกับความเชื่อหมอดูหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรเงี้ยเข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล่นแต่มันก็เป็นเรื่องผิดนะครับอัลลอฮฺอัสซัฟฟิรุลลอฮฺมันก็พอดีเลยวันนี้จะได้คุยเรื่องนี้พอดีก็ทำดีละครับถือว่าผมว่าชีวิตเราที่เป็นมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเคยผ่านความผสมผสานของวัฒนธรรมแล้วก็พิธีกรรมศาสนามาเกือบทุกคนแหละวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์หลายๆคนก็รอดจากพิธีกรรมศาสนาที่ไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาของอิสลามมาหลายๆคนก็รอดหลายๆคนก็ยังจมปักแล้วก็ยังร่วมกับพิธีกรรมต่างๆนานาอยู่และทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอากีดะห์ทั้งหมดเลยเรื่องของความเชื่อเกี่ยวเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตเพราะว่าคือเราทุกคนน่ะพอดำเนินชีวิตแล้วอ่ะพี่น้องคือเราต้องไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน3คำถามอ่ะและ3คำถามเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คำถามแรกเนี่ยใครคือพระเจ้าของท่านใช่ไหมเราจะบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยแต่ในขณะเวลาที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราไปเทใจให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เนี่ยก็มีอย่างเช่นในอายะกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้นะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมินันนัสคือจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งจากมนุษย์จากบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรก็ตามนะครับมัยยัตตะกิดูมินดูนิลลาฮิอันดาดาเขาจะเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์มาเป็นเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวจิตใจมันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาให้มีหัวใจดวงหนึ่งและหัวใจดวงนี้ของเราทุกคนเนี่ยมันมีความรู้สึกและความรู้สึกในหัวใจของเรานะครับที่ไม่มีใครปฏิเสธนั่นคือความรักความรักเกิดขึ้นกับทุกคนและเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามทุกคนมีความรักความรักตรงนี้เองนะครับที่เป็นตัวจุดชนวนให้เราทำชิริกและความรักตรงนี้เองนะครับถ้าหากว่าเราควบคุมมันดีๆเนี่ยเราจะรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากและถือว่าเป็นบ่าวที่สมบูรณ์จากความรักของเราได้มันเป็นความเสี่ยงมากกับการใช้ความรักความรู้สึกตรงเนี้ยไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนเกิดมาไม่รู้จักอัลลอฮ์คือไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เปิดเผยลักษณะของพระองค์ให้กับบ่าวเห็นพูดง่ายว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์พอเกิดมาไม่เห็นสิ่งหนึ่งเขาก็ต้องสนใจสิ่งที่เห็นก่อนนั่นคือมนุษย์เหมือนว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งนะครับไม่ใช่มุสลิม เขาเป็นนักค้นคว้าวิจัยว่าความเชื่อมันเกิดขึ้นมาตอนไหนหรือความรักต่อสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เขาบอกว่ามันเกิดมามนุษย์ถ้ำมันมีมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาซึ่งคือมีความรักพื้นฐานในหัวใจแต่เดิมแหละแต่ไม่รู้จะรักอะไรพอเกิดมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดภัยแห้งแล้งให้มีความแห้งแล้งมากในหมู่บ้านเขาน้ำที่เขาเคยกินคนโตมาแล้วได้กินน้ำอยู่ดีวันหนึ่งน้ำก็ไม่ได้กินข้าวปลาอาหารหรือว่าพืชผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อยๆเหือดแห้งหายไปบนแผ่นดินมันไม่มีอะไรไปช่วยเขาได้เลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกลงมาแล้วเขาเห็นว่าฝนเนี่ยมันทำให้น้ำมีแล้วก็ทำให้บรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เกิดความรักต่อฝนมันรู้จักอัลเลาะห์นะพอเกิดความรักต่อฝนมากๆแล้วทำไมครับก็เป็นการสักการะต่อธรรมชาตินั่นแหละเป็นที่มาเขาบอกว่าศาสนาเริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากตรงที่สิ่งหนึ่งมีผลประโยชน์กับอีกสิ่งหนึ่งหรือว่าไปรักกับสิ่งหนึ่งจนเป็นศาสนาขึ้นมาฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามนุษย์เนี่ยจะยึดเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์มาเทียบกับอัลเลาะห์คือมาเป็นพระเจ้ายูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลละพวกเขาเนี่ยจะรักสิ่งนั้นเหมือนกับรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าที่เรารักถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไม่เคยรู้จักอัลลอฮฺอย่างแท้จริงเลยแต่ว่าปรากฏว่ามีคนบนโลกในสมัยเดียวกันเนี่ยสมัยเขาเนี่ยมีความช่วยเหลือให้กับเขาอย่างมากมายความรักที่เคยบอกว่ามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกแปรผันไปสู่สิ่งอื่นเขาเรียกว่าอันดาดาทำให้สิ่งอื่นนั้นเทียบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราพี่น้องสังเกตไหมอย่างในกรณีที่ผ่านมาคนคนหนึ่งเสียชีวิตลงไปหรือว่ากรณีไหนก็แล้วแต่ที่คนที่มีความหมายกับชีวิตเราเสียชีวิตลงไปเรารู้สึกเสียดายและรู้สึกเศร้าใจและรู้สึกหวงแหนกับการจากไปของเขาถามว่าคนที่เสียไปใช่บิดามารดาของเราไหมคนที่ให้กำเนิดเรามาไหมไม่ใช่เขาเป็นคนที่เข้ามาในบ้านของเราแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งที่อยู่ในบ้านของเราด้วยตัวของเขาเองไหมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เรามีกินมีทรัพย์สมบัติหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งที่พื้นฐานของเรานะครับการช่วยเหลือริสกีทุกอย่างมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เนื่องจากว่าเราหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วมันทำให้ความรักที่อยู่ในใจของเราเนี่ยไปผูกพันกับสิ่งอื่นจนรู้สึกว่าเราสูญเสียจนกระทั่งมีพิธีกรรมศาสนาอะไรปรากฏขึ้นมาเขาบอกว่าการที่เราจะแสดงความอาลัยกับคนคนนี้จะต้องใส่ชุดสีดำการที่จะแสดงความอาลัยกับบุคคลนี้จะต้องเดินทางมาณสถานที่แห่งนี้การที่แสดงความอาลัยกับบุคคลนี้จะต้องกล่าวถ้อยคำบางคำขึ้นมาการแสดงความอาลัยกับบุคคลนี้จะต้องแสดงบางอย่างออกมาคนที่มีความรักสิ่งอื่นที่เหมือนกับรักอัลลอฮ์เขาจะทำเหมือนกับที่เขาจะสักการะต่ออัลลอฮ์เลยทำทุกอย่างเพื่อแสดงว่าฉันรักเขาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้จะให้ใส่ชุดอะไรก็บอกจะทำหมดจะให้เดินทางไปที่ยังในสถานที่แห่งใดก็บอกเพื่อจะแสดงความรักก็จะทำหมดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะยอมทำหมดเพราะหัวใจรักสิ่งนั้นอย่างเต็มหัวใจเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์จะมีความรู้สึกแบบนี้ถ้ามนุษย์ไม่ควบคุมความรักให้ดีๆหรือว่าไม่ศึกษาว่าเราจะต้องรักใครอย่างลึกซึ้งความรักของเราจะถูกใช้ไปในเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเกิดภาพของการชิริกขึ้นมาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้อะไรไหมพี่น้องดูอัลลอฮ์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเราทุกคนเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เนรมิตชั้นฟ้าที่มันกว้างใหญ่จนสุดลูกหูลูกตาของเราเหลือเกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ประดับประดาดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเวลาที่เรามองไปยังท้องฟ้าเราเห็นถึงความสวยงามเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่นั่นคือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้กับเราเราเห็นไหมว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยเราจะขุดหลุมสักหลุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นความยากลำบากแม้กระทั่งว่าเรามีสติปัญญาแล้วประกอบประดิษฐ์เครนขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยหรือว่าเครื่องเจาะหลุมเนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลานานๆว่าเราจะทำบ่อว่าเราจะทำอะไรครับทำคูคลองขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาหลายๆปีแต่เห็นไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แม่น้ำเกิดขึ้นในทุกแผ่นดินให้เราประทังชีวิตด้วยกับน้ำนั้นและบางครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาน้ำจากท้องทะเลที่มันอยู่ไกลแสนไกลให้มันละเห็ดละเหยขึ้นมาเป็นน้ำที่ไม่มีความเค็มแล้วก็ถูกพามาด้วยกับมลาอิกะฮ์แล้วก็มาโปรยลงมาในแผ่นดินที่มันกำลังตายอยู่ให้มันมีชีวิตอีกครั้งนั่นคืออำนาจของอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทำให้เราอยู่ตลอดหลายครั้งนะที่เรากำลังถูกทำอันตรายแต่อัลลอฮ์ปกป้องเราเราอยากมีรถอัลลอฮ์ไม่ให้มีเพราะถ้าเรามีรถเราจะต้องตายด้วยกับรถเราอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราบางครั้งเดินทางไปสถานที่แห่งนู้นก่อนหน้าเราหรือว่าหลังจากที่เราเดินทางไปเกิดประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกับเขานั่นคืออัลลอฮ์ปกป้องเราทั้งหมดเลยฉะนั้นความรักที่เราสมควรจะรักเนี่ยหนึ่งเดียวในหัวใจเราเนี่ยก็คืออัลลอฮ์คือหนึ่งเดียวเลยชีวิตของเราที่เราได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็คืออัลลอฮ์ลมหายใจที่พระองค์ไม่เคยเรียกร้องอะไรคืนจากเราก็คืออัลลอฮ์อาหารที่เราได้กินลงไปได้รับรสชาติอันโอชะหรืออร่อยก็คืออัลลอฮ์และวันที่เรากลับไปหาในวันหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสวรรค์คนที่เป็นเจ้าของสวรรค์นั้นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเราแบ่งความรักเนี้ยไปให้กับสิ่งอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรมนุษย์ทุกคนมีค่าเท่ากันเพราะว่ามนุษย์คือสิ่งที่ถูกสร้างนั่นคือค่าของความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดเลยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามมาสอนบรรดามุสลิมหรือว่าสอนบรรดาซอฮาบะห์สอนผู้คนให้ออกจากการที่เรารักสิ่งอื่นให้มารักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์กุรอานเดียวกันนะครับอัลลอฮฺบอกว่าวัลลดีนอามานูอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์คนที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยจะมีอัชัดดุฮุบบัลลิลลาห์จะมีลักษณะของความรักที่มากกว่ารักสิ่งอื่นพี่น้องนึกสภาพก่อนที่นบีจะถูกส่งมาที่เมืองมักกะก่อนที่นบีถูกส่งมาที่เมืองมักกะเนี่ยนบีถูกส่งมาก่อนที่ถูกส่งมาเนี่ยพี่น้องคิดว่าผู้คนในเมืองมักกะหัวใจผูกไว้กับอะไรความรักเขาทรัพย์สมบัติก็มีคือรักเงินมากเห็นเงินแล้วมีความสุขรักผู้หญิงมากเห็นผู้หญิงแล้วมีความสุขรักบรรดารูปปั้นเจวิตที่อยู่ในเมืองมักกะ365ตัวเนี่ยก็มีความสุขของพวกเขาหัวใจเขาผูกกับสิ่งอื่นหมดเลยนะครับแต่พอนบีมาบอกว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกอย่างอัลลอฮ์คือผู้ให้ทุกอย่างอัลลอฮ์คือผู้บังเกิดทุกอย่างเขาเปลี่ยนความรักของเขาอะจากที่เคยรักทรัพย์สมบัติรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลเราะห์มานอิบนุอัลฟพี่น้องอับดุลเราะห์มานอิบนุอัลฟเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมากมายโมโหฬารแต่มีคนบอกกับอับดุลเราะห์มานอิบนุอัลฟะท่านเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าท่านไม่ได้บริจาคคือการบริจาคมันเป็นการแสดงความรักต่ออัลลอฮฺพอรู้ว่าจะต้องแสดงความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้นะครับยอมทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยบริจาคเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยคือคนต้องรักอัลลอฮฺจริงเนี่ยก่อนหน้านี้คือรักเงินหวงแหนเงินแต่ก็ยังแค่นั้นนะความรักก็ยังมีก้ำกึ่งแต่พอรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมอบได้เลยให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่จะแสดงความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำเพื่อให้เข้าสวรรค์ของพระองค์หรือว่า ทำบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์พอใจนี่คือการแสดงความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าการทำตามสุนนะนบีเนี่ยคือการแสดงความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งอบูดัรดะพี่น้องในสมัยก่อนมีบ้านหนึ่งบ้านเด็กกำพร้าปรากฏว่าบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยมันมีต้นอินทผลัมที่มันไปขวางบ้านนั้นอยู่เด็กกำพร้าเขาพยายามรวบรวมเงินเพื่อจะซื้อต้นนั้นแล้วก็จะตัดมันออกซะมันจะได้ไม่ขวางบ้านนั้นพี่น้องดูนะครับเจ้าของสวนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเป็นคนที่มีความตระหนี่มากเจ้าของสวนที่เป็นเจ้าของต้นอินทผลัมน่ะมีตระหนี่มากเลยคือบ้านเนี่ยมันไปติดกับสวนของเขาอะแล้วมันมีต้นหนึ่งที่มันไปค้ำบ้านอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามว่าจะขายเท่าไหร่กับต้นเนี่ยต้นอินทผลัมเนี่ยเขาบอกเขาไม่ขายคือเหมือนจะกันแกล้งไม่ขายก็พยายามที่จะซื้อก็ไม่ขายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศต่อซอฮาบะว่าต้นไม้ต้นเนี่ยถ้าใครซื้อได้นะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะว่าความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์รักเราและเรารักอัลลอฮ์จริงนะเงื่อนไขของมันคือได้เข้าสวรรค์ของพระองค์คือถ้าเราทำอะไรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่นอนซอฮาบะคนหนึ่งอบูดัรดะมีสวนอินทผลัมมากเขาบอกกับชายคนนั้นว่าที่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของต้นไม้อันนั้นเขาบอกว่าเขาขอซื้อต้นไม้ต้นนี้ด้วยกับสวนของเขาทั้งหมดที่มีสวนของเขาทั้งหมดที่มีมากกว่า100 ต้นขอแลกกับต้นไม้ต้นเดียวคนดุนยามันก็จะเอาดุนยาเจ้าของสวนก็บอกเอาสิไม่มีอะไรที่แบบจะซื้อแล้วได้ผลกำไรขนาดนี้แล้วอบูดัรดะก็บอกเอาสิสำหรับฉันก็ไม่มีอะไรที่จะได้ผลกำไรมากขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วคืออะไรรู้ไหมพอซื้อปั๊บอบูดัรดะเข้าไปในสวนของตัวเองที่เป็นเจ้าของและกำลังถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของชายคนนั้นเข้าไปเห็นบรรดาภรรยาแล้วก็ลูกๆกำลังวิ่งเล่นอยู่ในสวนสายตาของอบูดัรดะที่มองครอบครัวเนี่ยคืออะไรไหมก่อนหน้านั้นเขาลำบากมากอบูดัรดะเนี่ยเขาลำบากแล้วเขาวันนี้เขามีเพราะว่าเขาอดทนทำงานทำมาหากินมากับภรรยาจนกระทั่งมีสวนและสวนนี้วันนี้กำลังถูกเปลี่ยนไปแล้วเขาจะได้แค่ต้นไม้ต้นเดียวเขาเดินไปแล้วก็บอกภรรยายาอุมดัรดะโอ้แม่ของดัรดะอุครูจีออกมาจากสวนแล้วก็บอกลูกอย่าเอาละที่ออกมาจากสวนบอกกับลูกบอกกับภรรยาของตัวเองแล้วก็ลูกสาวเขาคนหนึ่งกำลังหยิบอินทผลัมที่อยู่ในสวนเนี่ยขึ้นมากินอบูดัรดะก็บอกว่าอย่านะลูกเอาออกมาเพราะว่าตอนนี้สวนนี้ไม่ใช่ของเราแล้วภรรยาตกใจยังไงอะอบูดัรดะส่วนนี้ทำไมไม่ใช่ของเรามีคนซื้อเหรอใช่ฉันขายส่วนนี้ไปด้วยกับซื้อด้วยกับการแลกกับต้นอินทผลัมต้นเดียวภรรยาตกใจเลยอบูดัรดะเราทำมาหากินกันมาจนถึงวันเนี้ยคือไม่ใช่ได้ง่ายๆอบูดัรดะบอกว่าแต่ฉันซื้อด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์นะซื้อด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ภรรยาก็บอกถ้าเช่นนั้นก็ยอมขอให้ได้เข้าสวรรค์เถอะแล้วเขาก็ออกมาจากสวนนะครับครอบครัวเขาออกมาจากสวนในสภาพที่เขามีความสุขพี่น้องเพราะว่าเขารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าทรัพย์สมบัติของเขาที่มีพอรู้อะไรที่จะทำให้ตัวเขาและครอบครัวได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺเนี่ยเขายอมแลกจริงๆแม้กระทั่งเขาจะต้องลำบากและไม่ได้รับอะไรเลยในโลกดุนยาเขาก็ยอมนั่นคือความรักของคนที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงเห็นไหมพี่น้องรักอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีความรักที่สุดยอดกว่ารักสิ่งอื่นและเรื่องนี้มันวัดได้กันตอนทำสงครามด้วยตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศทำสงครามบะดัรบรรดามุชริกีนนะครับรวมตัวกัน 1,000 กว่าคนมุสลิมมีจำนวน300คนมีมากกว่านั้นแต่นบีขอให้แค่300กว่าคน317คน315คน310คนมีในสายหลายสายรายงานเลยพอบอกออกมาสู้รบนะครับทุกคนนะครับหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธา ออกมารบเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีความรักในการปกป้องอัลลอฮฺแต่บรรดามุชริกีนออกมารบเพื่ออะไรครับปกป้องชื่อเสียงของพวกเขาเองปกป้องทรัพย์สมบัติของพวกเขาเองแล้วมันเกิดความระส่ำระสายคนรักอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบ้านปลายคือสวรรค์แต่คนรักเงินทองบ้านปลายคือหายนะพอออกมาจะประจันหน้าแล้วเนี่ยในระหว่างการเดินทางเนี่ยหัวใจของคนที่รักสิ่งอื่นเนี่ยมันเริ่มระส่ำระสายต่างถามกันว่าเราจะออกมารบเพื่อใครเราจะทำไปเพื่ออะไรมันจะคุ้มไหมกับการที่เรารบกับบรรดาพวกมุสลิมีนแต่เราได้อะไรเสียเลือดไม่ได้อะไรเลยคือเกิดความระส่ำระสายและเกิดอะไรครับสุดท้ายมีการถอยทัพเกิดขึ้นในบรรดามุชริกีนบางคนอย่างบะนีซูเราะห์เนี่ยถอยทัพไปเลยกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยถอยทัพไปเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาออกมารบเพื่ออะไรไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่รู้ว่ายังไงสุดท้ายกลับดีกว่าแต่บรรดาผู้ศรัทธาเท้าของเขาเนี่ยเดินมานะไม่มีถอยเลยเดินและเดินย่ำมาด้วยกับความมั่นคงเพราะว่ามาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป้าหมายมันมีชัดเจนมากเลยชีวิตเลยสูงส่งนี่คือคนที่มีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวัลลดีนะอามานูอัชดดุฮุบบัลลิลละจะมีเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะรักอัลลอฮ์แบบสุดยอดเลยรักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบบไม่มีความรักใดๆเท่านั่นคือผู้ศรัทธาลักษณะของผู้ศรัทธามนุษย์เนี่ยเวลาจะแสดงความรักต่อคนคนหนึ่งเช่นคนที่เสียชีวิตไปหรือว่าใครก็แล้วแต่บางคนนะครับไม่รู้จะทำยังไงเพื่อแสดงว่าตัวเองเนี่ยรักคนคนนั้นเขาบอกว่าอะไรฉันจะใส่ชุดดำไปตลอดชีวิตคือเขาอยากจะแสดงความรักไงใส่ชุดดำไปตลอดชีวิตเลยแล้วมันเกิดความยากลำบากของชีวิตเขาคือนี่คือมนุษย์ถ้าหากว่าไม่ได้รับศาสนาไม่ได้รับแนวทางจากพระผู้เป็นเจ้ามันจะเป๋ในการดำเนินชีวิตมันจะเป๋บางคนบอกว่าฉันจะโกนศีรษะของฉันไปตลอดชีวิตเพื่อคนที่เสียชีวิตไปบางคนบอกว่าฉันไม่สามารถจะอยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้เพราะฉันไม่สามารถจะมองสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้ได้อีกต่อไปฉันจะต้องย้ายไปอยู่ในที่อื่นทั้งหมดมันเกิดจากความรักที่เราไปรักสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันภาพหรือว่าผลออกมามันคือการทำชิริกพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาพยายามขจัดชิริกออกจากหัวใจของมนุษย์ให้หมดให้มีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความรักมันคือพื้นฐานของการอิบาดัตพี่น้องจะลุกขึ้นไปละหมาดพี่น้องจะมาฟังบรรยายพี่น้องจะให้สลามคนคนหนึ่งทั้งที่พี่น้องโกรธเขาพี่น้องจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์มันเกิดจากพื้นฐานที่พี่น้องมีความรักต่ออัลลอฮ์ถ้าพี่น้องไม่รักพี่น้องไม่ทำแล้วถามว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากับเรารักสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อันไหนมากกว่ากันมันออกมาด้วยกับรูปแบบของการกระทำคนที่รักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเขาจะไม่แสดงออกสิ่งใดเลยเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามาตำหนิที่ตัวเขาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานอายะแรกเลยพี่น้องในซูเราะห์ฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญการสดุดีการเคารพการให้เกียรติความสวยงามการขอบคุณทั้งหมดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวแต่ในสถานการณ์หนึ่งมุสลิมเราหลายคนร้องห่มร้องไห้เสียใจส่งเสริมหรือว่าสรรเสริญหรือว่าเคารพหรือว่ามีหัวใจทุกแบ่งที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยไปให้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักของเราเสียหายแล้วความรักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเพื่อให้รักอัลลอฮ์เสียหายไปแล้วนั่นแหละมันถึงบอกว่าความรักเนี่ยเป็นพื้นฐานของการทำอิบาดัตถ้าความรักของเราเป๋ความรู้สึกนี้เป๋นะการทำอิบาดัตเราก็เป๋พี่น้องฉะนั้นไม่สนใจแล้วพิธีกรรมมันจะเป็นยังไงจะใช่อิสลามหรือไม่ใช่อิสลามฉันจะขอทำไปด้วยนั่นคือความรักที่เป๋ต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งใครการที่สร้างท่านอัมคุลิกูมินกอยริชัยอินอัมฮุมุลคอลิกูนอัมคุลิกูมินกอยริชัยอินอัมฮุมุลคอลิกูนพวกเขาเหล่านั้นมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในโลกดุนยานี้ถูกสร้างมาจากสิ่งใดหรือว่า พวกเขาสร้างกันเองมีมนุษย์คนไหนสร้างกันเองไหมอัมคอลกุสมาวาชิวันอัรดิบัลลายูกีนูนพวกเขาเหล่านั้นสร้างชั้นฟ้าให้พวกเราอยู่หรือพวกเขาเหล่านั้นสร้างพื้นแผ่นดินให้เราได้ใช้ชีวิตกันกระนั้นหรือบัลลายูกีนูนเปล่าพวกเขาไม่ได้สร้างพวกเขาไม่ได้ทำพวกเขาไม่ได้ให้เป็นผู้ปัจจัยยังชีพพวกเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยนอกจากสิ่งนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกเราต้องเริ่มต้นกันใหม่ความรักของเราจะต้องให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นต่อไปนี้ในการดำเนินชีวิตใครที่เคยพลาดใครที่เคยผิดใครที่เคยพังเปลี่ยนปรับวิถีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะแสดงออกได้ไงว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งเดียวทางเดียวเลยพี่น้องแค่คำพูดไม่พอนะครับสำหรับอิสลามเราขนาดว่าคนรักกันเนี่ยยังต้องมีบทพิสูจน์ว่ารักกันจริงไหมคุณรักฉันคุณต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ถ้าคุณทำได้คือคุณรักฉันจริงเช่นไรไหมครับเธออยากจะแต่งงานกับฉันใช่ไหมเธอต้องหามาฮัรให้ฉันให้ได้300,000นี่แสดงว่าเธอรักฉันจริงภาคใต้เยอะมากเลยจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเธอรักฉันจริงบ้านนู้นเขาเอา200,000ฉันต้อง300,000อันนี้เป็นการแสดงความรักไหมเป็นบทพิสูจน์ความรักถ้าผู้ชายรักจริงต้องทำให้ได้ทำได้ไหมทำไม่ได้ซีนาดีกว่าโอเคดีนาก็ได้โอเคไม่มีตังไม่เป็นไรก็ซีนากันก่อนก็ได้นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกอะไรความรักมันต้องมีบทพิสูจน์พี่น้องคนเราจะบอกว่ารักใครเนี่ยต้องมีบทพิสูจน์เคยเจอไหมคนหนึ่งบอกฉันรักเธอรักมากเหลือเกินรักสุดหัวใจแต่พอมาถึงสถานการณ์หนึ่งมึงไปนะมีเยอะๆเลยพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรปากกับใจไม่ใช่ปากกับการกระทำคำพูดกับการกระทำมันขัดแย้งกันฉะนั้นสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เนี้ยหรือว่าพระเจ้าที่แท้จริงผู้นี้ต้องตรงกันระหว่างปากของเรากับการกระทำของเราและหัวใจของเราทีนี้ความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะพูดนะครับจะบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์เนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์พี่น้องไม่ต้องพูดหรอกฉันรักอัลลอฮ์ไม่มีประโยชน์อะไรคือสิ่งที่เราใช้คำพูดและเป็นสื่อว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรไหมคำพูดต่างๆที่ปราศจากชิริกพี่น้องเช่นการเทิดทูนการอะไรก็แล้วแต่ให้ความเคารพด้วยคำพูดเนี่ยให้เป็นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวพอให้เป็นเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวพออันนี้เขาเรียกว่ามีประโยชน์นี่แสดงว่าบอกอัลลอฮ์จริงว่าอัลลอฮ์ว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงหรือคำพูดที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวสิ่งนี้ก็เป็นตัวยืนยันว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงและบทพิสูจน์อื่นนะเป็นในรูปแบบของการปฏิบัติก็คือการกระทำตามสุนนะนบีพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลอินกุมตุมตุฮิบบูนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนียุฮับบิบกุมุลลอฮฺมุฮัมมัดไปประกาศสิว่าใครอ้างว่ารักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ทำตามมุฮัมมัดเราทำตามนบีมุฮัมมัดไหมถ้าเราทำตามนบีมุฮัมมัดเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆถ้าเราทำตามนบีมุฮัมมัดเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมศาสนาในรูปแบบใดเช่นญะนาซะห์ทำเหมือนนบีสุนนะนบีเป๊ะการนิกะห์การแต่งงานเหมือนสุนนะนบีเป๊ะการทำประกอบอาชีพเหมือนสุนนะนบีเป๊ะอะไรก็ตามที่เราดำเนินชีวิตด้วยกับสุนนะของท่านนบีปราศจากอุตริกรรมในศาสนานั่นคือการแสดงว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงนั่นคือเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงการดำเนินชีวิตโดยปราศจากชิริกนั่นคือเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงนั่นคือความรักที่เราต้องมีในหัวใจนะแล้วมันจะทำให้เราออกจากชิริกทั้งมวลเลยแต่เราอย่าเกินเลยพี่น้องคือมีความรักก็ดีแต่อย่าเกินเลยเพราะเกินเลยแล้วชิบหายเหมือนกันเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนคำว่าชิบหายนี่เป็นคำหยาบไหมฮะเป็นไหมบางคนบอกเป็นยกมือขึ้นเอาไม่เป็นโอเคทำดีละนะมันเป็นคำสองคำผสมกันนะ ชิปกับหายคือหายอ่ะของซิมิต้องมีสิ่งหนึ่งหายอ่ะและชิปนี้อาจจะเป็นเรือนะเรือหายคือแบบว่าประมาณอารมณ์เรือหายเฮ้ยเรื่องใหญ่นะเรือหายนะไม่ใช่รถนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เรือหายจะหายไปไหนวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะอ๋อถ้าหากว่าเรามีความรักที่มันเลยเถิดพี่น้องมันเป็นปัญหาอย่างเช่นอะไรไหมนบีบอกว่าตามนบีเนี่ยแสดงความรักใช่ไหมฉันรักนบีมากเลยอ่ะรักนบีสุดๆทำไงอ่ะเห็นศาสนาอื่นเขาจัดอะไรไหมจัดงานอะไรครับงานอะไรงานวันเกิดนี่ทุกศาสนาจะมีงานวันเกิดหมดเลยใช่ไหมวันเกิดศาสดาของเขาวันเกิดพระเจ้ามีไหมวันเกิดพระเจ้ามีศาสนาคริสต์มีไหมมีคือศาสนาคริสต์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขามีงานวันเกิดมาแต่ใดรู้ไหมในสมัยก่อนตอนที่โรมอาณาจักรโรมอาณาจักรไบแซนไทน์เนี่ยกำลังปกครองยุโรปหรือว่าปกครองคริสเตียนทั้งมวลเนี่ยพวกกรีกหรือว่าโรมเนี่ยเขามีความเชื่อของการบูชาเทพเจ้าและในช่วงเปลี่ยนฤดูจากร้อนเป็นหนาวจากหนาวเป็นร้อนเนี่ยอย่างช่วงประมาณธันวาคมเนี่ยเขาจะมีการสักการะต่อเทพซูสเทพแห่งดวงอาทิตย์เทพแห่งเขาจะมีเทพใช่ไหมมีโพไซดอนเทพที่อยู่ในทะเลมีนู่นมีนี่แล้วเขาจะมีเพื่อการขอบคุณเทพพวกนี้นะก็มีจัดงานทีนี้คนคริสเตียนเขาอิจฉาในสมัยก่อนบานีอิสราเอลเนี่ยพวกยิวในสมัยก่อนเขาอิจฉาพวกนี้แล้วเขาถูกบังคับให้ต้องไปร่วมงานเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนจากการที่จะไปสักการะต่อเทพนู้นเทพนี้ไปเป็นการจัดงานให้กับเยซูสแทนมันจึงปรากฏในช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าจริงๆแล้วเยซูสของเขาไม่ได้เกิดที่เดือนธันวาคมแต่ต้องตามประเพณีของคนกรีกโบราณส่วนหนึ่งในหัวใจคืออิจฉาต้องการที่จะให้พระเจ้าของเขาเนี่ยสูงส่งเท่ากับพระเจ้าคนอื่นเขาใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าเลยเถิดพอมาอิสลามมาปรากฏตัวขึ้นพอมาถึงยุคนบีเนี่ยบอกให้เราทำแบบนี้บอกซาฮาบะให้กระทำแค่นี้ทุกคนเนี่ยคิดว่าความรักที่มีต่อนบีแสดงความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการปฏิบัติตามนบีไม่มีใครละเมิดเลยไม่มีใครคิดจะเกินเลยก็ไม่มีแม้กระทั่งเรื่องอะไรไหมจามมาพี่น้องจามขึ้นมาอัชเชยแล้วก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์มีซอฮาบะห์คนหนึ่งกล่าวอัชเชยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกไม่ได้นบีกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์โอ้เกินเลยไม่ได้ต้องเป๊ะซอฮาบะห์ทุกคนมีไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ไม่มีสักคนเลยเพราะว่าเขาเป๊ะๆเลยคือทั้งที่อะไรไหมซีฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะมากนะซีฟัตของอัลลอฮ์อย่างเช่นอัลรอฮ์มาอัลรอฮีมเนี่ยเป็นซีฟัตที่เราสมควรที่สุดในการที่จะมาพูดแต่ไม่มีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะอะซีวะญะลาลวะบะเราะกาตุฮ์ไม่มีพอมาในยุคหลังพี่น้องเกิดความรู้สึกใครเกิดความรู้สึกยิวที่มารับอิสลามในยุคราชวงศ์ฟาติมียะราชวงศ์ที่ชีอะห์เนี่ยปกครองยิวคนหนึ่งมารับอิสลามเขาเคยอยู่ในศาสนาเดิมคือมีงานวันเกิดของพระเจ้าของเขาเขารู้สึกว่าอิสลามก็ต้องมีเหมือนกันและตอนนั้นน่ะคนที่ปกครองราชวงศ์อิสลามเป็นชีอะห์เนี่ยเลยเถิดใครครับเลยเถิดใครอาลีใช่ไหมฮะชีอะห์เนี่ยละเมิดต่อความรักที่มีต่ออัลลอฮ์คือเอาความรักที่มีต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่แค่อัลลอฮ์องเดียวแล้วก็รักเกินรักจนรักอาลียกสถานะอาลีเป็นวะซียะห์ของนบีไม่ใช่แค่อาลีอย่างเดียวยกสถานะอาลีไม่พอยกสถานะลูกสาวของนบียกสถานะลูกของท่านอาลีทั้งสองคนฮาซันกับอุเซนให้เป็นบุคคลแบบสุดยอดของโลกเลยฐานะเท่าเทียมกับบรรดานบีบางคนก็บอกว่าเหนือกว่านบีนี่คือการเลยเถิดเอาความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ต่อศาสนาเลยเถิดมันจึงเกิดเรือหายทันนะเรือหายพี่น้องเรือหาย ทำไมครับเขาก็บอกว่างั้นเรามาจัดวันเกิดให้มั่งดีกว่า จัดวันเกิดอย่าไปน้อยหน้าพวกคริสเตียนอย่าไปน้อยหน้าพวกศาสนาอื่นเขาจัดให้กี่คนเลยเขาจัดกันของพวกเขาเนี่ยเขาจัดกันคนเดียวใช่ไหมของเราจัด5คนเลยวันเกิดให้5คนมีใครบ้างมีใครใครตอบได้เลยมีใครจัดงานวันเกิดให้นบีมุฮัมมัดนบีเกิดวันที่เท่าไหร่นั่นวันตายนบีพี่น้องวัน12รอบีอุลเอาวันคือวันที่นบีเสียชีวิตคือความรู้ของเราหลายคนนะครับเคยทราบกันว่านบีเกิดวันที่12แล้วก็ตายวันที่12รอบีอุลเอาวันแต่ในปัจจุบันนี้มีการเข้าไปค้นคว้าสืบค้นหาหลักฐานแล้วก็พยายามตรวจสอบสายรายงานนะครับความใกล้เคียงที่สุดเลยในวันที่นบีเกิดเนี่ยอย่างเช่นท่านวากีดีเนี่ยเป็นนักหะดีษคนหนึ่งนะครับนักตรวจสอบสายรายงานเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่า12รอบีอุลเอาวัลเนี่ยมันมีข้อพิจารณาหลายอย่างที่ว่าไม่ใช่แต่วันที่9ของรอบีอุลเอาวัลที่ตรงกว่าเกิดวันจันทร์วันที่9รอบีอุลเอาวัลแล้วมีนักคำนวณพี่น้องเขาคำนวณได้ในปัจจุบันเนี่ยเขาคำนวณจากพศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกับวันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสุดยอดไหมวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็พศเนี่ยเขานับย้อนกลับไปในสมัยปีช้างในสมัยปีที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดปรากฏว่ามันตรงกับวันที่9พอดีเป๊ะเลยแล้ววันที่9นั้นตรงกับวันจันทร์พอดีเลยอ่ะตรงกับวันยามุลอิสไนน์เนี่ยของอาหรับเนี่ยวันจันทร์พอดีเป๊ะเลยพี่น้องก็ขอเชิญท่านประธานใหญ่นะครับขออนุญาตด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับที่ครับผมเอาไปเรือหายพี่น้องท่านประธานไม่รู้มาทันหรือเปล่าทันใช่ไหมเรือหายครับผมเรือหายทำไมครับคือเข้าใจว่าต้องจัดงานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พอจัดงานให้นบีไม่พอจัดงานให้ใครลูกสาวนบีก็คือท่านหญิงฟาติมะห์วันเกิดของลูกสาวแล้วก็จัดให้ท่านอาลีสามีของลูกสาวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีวันเกิดกี่วันละ3และอีก2วันของใครฮาซันแล้วก็ฮุเซนของชีอะห์ในราชวงศ์ฟาติมียะห์ขโมยพิธีกรรมศาสนามาจากคริสเตียนแล้วก็มาจัดให้เป็นรูปแบบของอิสลามให้กับคน5คน5วันด้วยกันในสมัยก่อนพอหลังจากนั้นซุนนีเขาบอกว่าไอ้ผู้ชีอะห์นี่มันเกินเลยเถิดจนกระทั่งเรือหายทันหรือเปล่าเรือหายเขาเลยบอกว่าฉะนั้นเราพวกซุนนะเราจะต้องไม่เกินเลยจัดให้กับวันเดียวพอให้ใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดวันไหนจัดวันที่นบีเสียชีวิตเลย12รอบีอุลเอาวัลเนี่ยที่จัดกันทุกวันเนี่ยนะครับจัดงานทุกวันนี้ก็ไม่ตรงใช่ป่ะไม่ตรงวันจัดวันคล้ายวันจะประสูติหรือถ้าจัดตรงเนี่ยก็คือวันที่นบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือการเลยเถิดพอเกิดการเลยเถิดแล้วมันทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องโกรธเพราะอัลลอฮฺโกรธนะสำหรับคนที่สร้างอุตริกรรมในศาสนาขึ้นมาความรักที่เรามีต่อท่านนบีเนี่ยเรามีให้พอที่นบีบอกให้เราพอเราจะไม่เกินเลยนบีเราจะไม่มากเกินไปกว่านั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ก่อนจะตายนบีกลัวนบีบอกว่าละนะตุลลอฮ์อะลันยะฮูดีวันนะซอรออัลลอฮ์สาปแช่งยะฮูดีและนะซอรอด้วยเหตุผลใดอัยยัตตะคิดูกุบูรอัมบิยะมัสยิดันพวกเขาเนี่ยดันไปเกินเลยกับบรรดาอัมบิยะก่อนหน้าเนี่ยเอากูโบของพวกเขาเป็นมัสยิดเอากูโบของพวกเขาเป็นที่เคารพเอากูโบของพวกเขาเป็นที่สักการะเป็นที่ไปขอความช่วยเหลือทำอิบาดัตต่างๆนานาที่กูโบของพวกเขานบีบอกว่าอะไรไหมนบีบอกด้วยกับความกลัวคือนบีบอกด้วยความเป็นห่วงแบบสุดหัวใจเลยนบีบอกว่าสิ่งที่รุนแรงและน่ากลัวที่สุดในโลกดุนยานี้หลังจากที่ฉันมาแล้วเนี่ยฉันทำให้พวกท่านเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยคือการที่ เอากูโบของฉันเป็นที่สักการะนบีบอกว่าลาตะเจอัลกอบรีมัสยิดันพวกท่านอย่าทำนะอย่าทำเหมือนยะฮูดีและนัสรอนะ คืออย่าเอากูโบของฉันเป็นที่สักการะคือคำพูดของนบีเนี่ยไม่มีใครดีไปกว่านบีแล้วใช่ไหมครับและคนอื่นๆที่นอกเหนือจากนบีก็ไม่สมควรถ้านบีไม่ถูกอนุญาตให้กูโบของนบีเป็นที่สักการะคนอื่นๆก็ไม่สมควรจะต้องไปสักการะหรือว่าไปทำให้มีความสำคัญไปเคารพไปขอความช่วยเหลือต้องไม่มีนบีอีกสำนวนบอกว่าลาตะเจอัลกอบรีวัสนันยุอบัตอย่าทำให้กูโบของฉันเป็นเหมือนรูปปั้นที่ถูกสักการะคือไปทำอิบาดะห์กับกูโบไปนู่นไปนี่กูโบอย่าทำเด็ดขาดคือนบีพูดไว้บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจนะครับพอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงบรรดาซอฮาบะห์เสียชีวิตลงไม่มีใครสักคนนะครับจะไปทำให้กูโบของแต่ละคนที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นมะกอมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นความยิ่งใหญ่ประดับประดานู่นนี่ไม่มีเลยและไม่มีการไปขอความคุ้มครองเนี่ยไม่มีเลยถ้าหากว่ารักนบีจริงต้องทำเช่นนั้นแต่สำหรับบางคนในยุคหลังเนี่ยเกินเลยพี่น้องเกินเลยต่อความรักที่มีต่อท่านนบีแล้วก็เกินเลยต่อความรักที่มีต่อคนปกตินี่แหละอย่างจีอันเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ไหมครับสมมุติว่าจีอันเนี่ยฮะจิสมาอินนะครับสินทรของเรานะครับปรากฏว่าเลี้ยงอาหารคนยากคนจนทุกวี่ทุกวันไปงานไหนก็เปิดหมดจนกระทั่งคนกี่ไอ้คนรักใคร่คนรักใคร่เกือบเลยคนรักมากรักจีอันมากรักพอจีอันตายพอจีอันเสียชีวิตปรากฏว่าลูกหลานลูกใครก็เล่าต่างๆร้องห่มร้องไห้จีอันฝังที่ไหนจีอันฝังที่ไหนฝังตรงเนี้ยฝังตรงเนี้ยไปเร็วไปดูสิหลุมเนี่ยแบนนะไม่ได้แล้วคนดีอย่างเนี้ยนะต้องทำให้มันดีหน่อยสร้างมากรอบเขียนชื่อด้วยยีแอนนะยีสมาอินแล้วก็เขียนไม่ใช่เอาสลักทองเลยนู่นนี่เอาดอกไม้มาประดับประดาบางคนเลยเถิดยีแอนโอ้ยีแอนโอ้จากไปแล้วช่วยขอดุอาจากอัลลอฮ์ด้วยนะท่านเป็นคนดีนะอย่างคุณอย่างนี้หารู้ไหมยีแอนบอกโอ้โดนอยู่ในกูโบหล่อเล่นนะยีแอนหล่อเล่นพี่น้องไม่ช่วยขำเลยอ่ะพี่น้องช่วยขำดิขำให้มันเป็นมุกอ่ะอย่าเครียดดิพี่น้องผมพูดอ่ะถ้าพี่น้องเครียดเนี่ยดิไอเขาดูว่าผมพูดจริงเราเลยนะครับคือสมมติว่าเนี่ยความเลยเถิดมันเกิดจากความรักที่มีต่อคนคนหนึ่งทีนี้ถ้าเรารักเกินขอบเขตที่นบีสอนน่ะนบีบอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาจบชีวิตน่ะมีสามอย่างที่จะตามเข้าไปอ่ะที่เหลือก็ไม่ตามไปแล้วสามอย่างนี้คืออะไรใครตอบได้หนึ่งลูกที่ซอละห์ที่เขาทำความดีแล้วก็ขอดุอาให้ยีแอนสองซอดะกอฮ์ญาริยะห์ที่เขาบริจาคแล้วก็ความดีนั้นยังคงอยู่ส่งไปถึงยีแอนสามอะไรครับความรู้ที่ยังประโยชน์ยีแอนตอนมีชีวิตเนี่ยพยายามสอนคนให้รู้จักพี่น้องสอนความรู้เนี่ยมีอยู่สองทางหนึ่งคือสอนด้วยตัวเองกับสองสนับสนุนให้มีให้เกิดความรู้ตรงนั้นได้ทั้งสองทางเลยถือว่ามีประโยชน์ทั้งสองทางความรู้ทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้คนที่มาได้ความรู้จากบรรดาคณาจารย์ที่มาสอนกลับไปบ้านแล้วไปเปลี่ยนตัวเองแล้วเขาไปบอกต่อความดีตรงนั้นเนี่ยมันจะส่งมาถึงฮะจิสมาอินหมดเลยผ่านผมผ่านคนนู้นผ่านคณาจารย์แล้วก็ไปถึงฮะจิสมาอินนั่นคือความรู้ที่มีประโยชน์ที่เคยให้ไว้บนโลกดุนยาสามอย่างพี่น้องอย่างอื่นไม่มีการที่พวกเราไปขอกูโบหรือว่าไปที่กูโบไปเยี่ยมกูโบของบรรดาคนดีทั้งหลายเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับสามอย่างเนี่ยหนึ่งคือไปสลามพวกเขาสองคือไปขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับพวกเขาเราไม่รู้ว่าในหลุมกูโบเขาจะได้รับความดีหรือว่ากำลังถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราต้องขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หลุมกูโบเขากว้างแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามคืออะไรครับตระหนักว่าเราจะต้องกลับไปตระหนักกับพี่น้องถ้าพี่น้องไปผ่านกูโบแล้วพี่น้องไม่ตระหนักไม่มีความสามอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในหัวใจแสดงว่าพี่น้องเพี้ยนแล้วแสดงว่าพี่น้องไม่เข้าใจแล้วว่าการที่เราต้องไปกูโบนี่คืออะไรฉะนั้นคำที่นบีเตือนเอาไว้นบีบอกเอาไว้ว่าอย่าทำเด็ดขาดนะ เราจะต้องจำมันให้มั่นใจให้มั่นคงและอย่าทำอย่าเกินเลยต่อคนนั่นแสดงความรักที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทีนี้มีความรักอย่างเดียวไม่พอพี่น้องมันต้องมีอีกสองลักษณะเพราะว่าชาวสลัฟบอกว่าหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะมีประกอบกันไปด้วย3อย่างให้มันสมดุลกันหนึ่งความรักเปรียบเสมือนหัวของเราสมมติว่าหัวใจเราเป็นนกตัวหนึ่งนะครับที่กำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อไปสู่เป้าหมายของมันความรักเนี่ยคือหัวมีทิศมีทางที่จะไปและหาใครมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวและไม่มีใครละมุ่งไปกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวอีก2ประการที่จะนำพาเราไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คือความหวังที่มีต่ออัลลอฮ์กับความหวาดกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องต้องมีให้มันพอดีสมดุลกันเพราะอะไรไหมครับถ้าหากว่าเราเอาความกลัวความรู้สึกกลัวเนี่ยเป็นที่ตั้งมันเป็นความรู้สึกที่มีกับทุกคนเนี่ยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นไอ้ความรู้สึกกลัวเนี่ยมีประโยชน์นะครับความรู้สึกกลัวถ้าเราบังคับแล้วก็ดูแลมันดีๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ทำชั่วเพราะอะไรเราจะกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนรกมาเพื่อเอาไว้เป็นการขู่เป็นการเตือนเป็นการสำทับกับคนที่จะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ถ้าคนมีความกลัวเขาจะไม่ทำชิริกไม่ทำความชั่วและยังไปละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเกิดจากความกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเอาว่ากลัวจนเลยเถิดเกิดความเรือหายได้เหมือนกันเรือหายทำไมอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังพี่น้องในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งเขามีความกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รักเป็นที่ตั้งนบีมุฮัมมัดเนี่ยแบ่งทรัพย์เฉลยพี่น้องแบ่งทรัพย์เฉลยนบีบอกว่าคนนี้เอาไปเท่านี้มันไม่เท่ากันนะคนทั้งหมดยืนนะสี่คนไม่เท่ากันนบีบอกคนนี้ได้มากคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้แค่นี้แล้วชายคนเนี้ยชื่อว่าซุลคุวัยซิเราะห์บอกนบีว่าอย่าดินมุฮัมมัดแบ่งให้มันยุติธรรมหน่อยคำพูดของเขาเนี่ยพี่น้องมันเกิดจากความรู้สึกอะไรความกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์ว่านาบีจะแบ่งไม่ยุติธรรมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหายนะแล้วถ้าฉันไม่ใช่คนยุติธรรมแล้วใครจะยุติธรรมชายคนนั้นก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ที่ฉันเตือนเนี่ยไม่ต้องการสิ่งใดฉันกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งให้มันยุติธรรมหน่อยนบีก็บอกว่าฉันเป็นผู้ที่ยุติธรรมที่สุดยำเกรงที่สุดและกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมาะสมที่สุดแล้วฉะนั้นฉันนี่ยุติธรรมแล้วและชายคนนั้นก็เดินจากไปท่านคอลิดอิบนุวะลิดหรือว่าท่านอุมัรในสายรายงานหนึ่งขออนุญาตฟันคอชายคนนั้นนบีบอกว่าอย่าไปฟันเขาอย่าไปปล่อยเขาไปและนบีก็บอกมาเป็นลักษณะว่าอีกไม่นานจะมีคนกลุ่มหนึ่งมีลักษณะแบบนี้คือลักษณะไม่พอใจเพราะว่าเกิดความมีความหวาดกลัวเป็นที่ตั้งกลัวทุกอย่างแล้วก็จะเขาเรียกว่าตะชัดดุดในศาสนาคนที่มันเกิดความกลัวต่อศาสนามากอะไรมันก็จะผิดหมดเลยพี่น้องอะไรใส่เสื้อยูก็ผิดคุมผ้าเหี่ยแบบนี้ก็ผิดมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเองไม่ใช่เหมือนกับอิสลามให้ตกนรกมันเป็นความรู้สึกที่นบีบอกคนพวกนี้จะเกิดขึ้นมาพวกนี้นะครับเกิดขึ้นมาจะอ่านกุรอานมากเพราะว่าเกิดจากความกลัวอัลลอฮ์ก็เลยอ่านกุรอานเยอะมากอ่านกุรอานมากละหมาดเยอะละหมาดมากเพราะเกิดจากความกลัวก็เลยละหมาดเยอะมากกลัวเดี๋ยวไปเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่พอใจก็ต้องละหมาดต้องอ่านกุรอานจนกระทั่งมีอิบาดัตมากนบีบอกพวกนี้จะทำอิบาดัตมากจนกระทั่งอบูบักรอุมัรอุสมานใครก็แล้วแต่เนี่ยซอฮาบะของฉันเนี่ยจะอิจฉาพวกเขานบีบอกแบบนั้นเลยนะครับซอฮาบะทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอิบาดัตได้อย่างสวยงามแล้วแต่นบีบอกว่าคนพวกนี้ก็ยังดีกว่าคือทำศาสนาดีกว่าพี่น้องเข่งมากกว่าแต่ว่านบีบอกว่าออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนลูกธนูออกจากคันธนูนบีบอกและนบีบอกว่าถ้าฉันอยู่ในยุคพวกเขาฉันจะฆ่าพวกเขานบีประกาศอย่างนี้เลยนี่คนพวกนี้เกิดจากความกลัวเป็นที่ตั้งแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันมีคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องจำพี่น้องต้องรู้เหตุการณ์ของสงครามระหว่างมูอาวิยะห์กับท่านอาลีพี่น้องพอจะทราบใช่ไหมเขาเป็นมุสลิมทั้งคู่แล้วพอเขายุติศึกเขายุติด้วยกับการที่ส่งตัวแทนมาเจรจาไอคนที่มันเป็นกลุ่มที่มันเอาความกลัวเป็นที่ตั้งอ่ะเขาบอกว่าการที่ส่งตัวแทนมาเจรจาคือการไม่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินคนที่ทำแบบนี้ทั้งหมดเป็นกาเฟร คือพวกเขารวมตัวรวมหัวกันรวมความคิดกันว่าอาลีเป็นกาเฟรมูอาวิยะก็เป็นกาเฟรทุกคนที่ไม่เอาตัดสินของอัลลอฮ์มาใช้เป็นกาเฟรหมดเลยเกิดจากความกลัวสุดท้ายแล้วทำไมรู้ไหมครับพวกเขาก็แยกตัวออกจากท่านอาลีเป็นกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มนี้เราเรียกกันสั้นๆว่าขอวาริจอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกท่านรู้จักขอวาริจพวกท่านต้องรู้จักไม่ใช่แค่ชื่อแนวทางมันด้วยเพราะขอวาริจคือแนวทางความชั่วร้ายพวกนี้คือพวกขอวาริจเขามีลักษณะยังไงรู้ไหมครั้งหนึ่งลูกซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าอับดุลลอฮ์เป็นลูกของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าคอบบาบเราเรียกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอัลคอบบาบอับดุลลอฮ์อิบนุอัลคอบบาบมากับภรรยาเดินผ่านพวกขอวาริจในความที่มันกลัวนะมันก็บอกว่าเอ้ยเองเป็นใครอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบก็บอกว่าพวกท่านกลัวคือลักษณะของอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบนี่คือแต่งตัวเหมือนมุสลิมเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วถามว่าพวกท่านกลัวเหรอเขาบอกว่ากลัวสิไหนบอกหะดีษมาหะดีษบทหนึ่งสิเขาก็บอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบก็บอกว่าฉันได้ยินจากพ่อของฉันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคฟิตนะห์เนี่ยการนั่งดีกว่าการยืนการยืนดีกว่าการเดินการเดินดีกว่าการรีบเร่งไปสู่ฟิตนะห์คือพูดให้บรรดาคอวาริจได้เห็นว่าเขาเป็นมุสลิมและเขาก็ถามอับดุลลอฮ์ว่าท่านมีความเห็นยังไงกับอาลีที่ส่งคนมาเจรจากับมุอาวิยะห์เขาก็บอกว่าอาลีเป็นมุสลิมมุอาวิยะห์ก็เป็นมุสลิมการตัดสินใจของเขาก็อยู่ในอิสลามเขาก็บอกว่าเองมันตามอารมณ์เองมันตกศาสนาบอกเลยนะครับเองก็ตกศาสนาเขาก็จับตัวอัลคอบบับแล้วก็จับตัวอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบับกับภรรยาไปเพื่อที่จะไปฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบับบอกว่าแต่นี่ภรรยาฉันเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องปล่อยนางไปผู้นี้บอกว่าอะไรไหมยกอายะกุรานว่ามูนาฟิกก็อยู่กับมูนาฟิกกาเฟรอยู่กาเฟรมุชริกอยู่กับมุชริกผู้ศรัทธาอยู่ผู้ศรัทธาในเมื่อเองเป็นมูนาฟิกภรรยาเองก็มูนาฟิกจะต้องฆ่าทั้งคู่และลูกที่อยู่ในท้องภรรยาเองก็มูนาฟิกนี่ดูความคิดของพวกเขาเขาจับคอบบับไปเพื่อที่ไปฆ่าในระหว่างทางไปเจอต้นอินทผลัมก็ไปเอาอินทผลัมมากินคนคนหนึ่งในคอวาริจอีกคนหนึ่งบอกว่าอย่าไปกินมันเราไม่ได้ซื้อมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของสวนเราไม่ได้ซื้อแล้วมันก็ไม่ได้ตกอยู่ที่พื้นมันยังอยู่ที่ต้นไม่อนุญาตให้เราไปกินนี่ดูมันหลักการมากคอวาริจคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าวงั้นต้องหาเจ้าของสวนเพื่อมาจ่ายตังค์พอไปเจอเจ้าของสวนบอกว่าไม่เป็นไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ผู้ศรัทธาทานได้ของที่เป็นของสวนไอ้นี่บอกไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของท่านไม่ได้เอาตังค์ไปนี่คือความเข่งของคอวาริจเสร็จแล้วเนี่ยพอเดินทางมาต่อฆ่าหมูตัวหนึ่งฆ่าหมูเสียชีวิตอีกคนหนึ่งที่อยู่ในคอวาริจก็บอกว่าเอ็งไปฆ่าหมูได้ยังไงอ่ะมันมีคนดูแลอย่างงี้อ๋อต้องหาเงินไปเสียค่าตอบแทนค่าที่เราไปฆ่าหมูสุดท้ายเจ้าของที่เป็นหมูก็ได้รับค่าเสียหายไปด้วยกับเงินจำนวนมากพอทีเดียวแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุคอบบาบก็บอกว่าพวกท่านนี่แปลกนะเหมือนกับที่นบีบอกเลยอ่ะพวกท่านรักษาหรือว่าเคร่งในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเคร่งอ่ะพวกท่านรักษาสิ่งขอบเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกท่านมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกท่านสมควรจะรักษามากกว่าคอวาริจก็ถามว่าใครอะอะไรก็ฉันไงฉันนะอับดุลลอฮ์เนี่ยฉันเป็นมุสลิมนี่ก็เป็นมุสลิมะท่านจะฆ่าฉันแต่ท่านไม่กินอินทผลัมท่านเอาเงินเสียค่าอูฐแต่ท่านจะฆ่าฉันเป็นมุสลิมเลือดของพี่น้องมุสลิมมันถูกฮารามเขาบอกว่าไม่แล้วเขาก็ฆ่าเลยคอวาริจฆ่านี่คือพื้นฐานของคอวาริจพี่น้องคอวาริจจะมีลักษณะเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กพี่น้องเคยเจอไหมไปเจอร้านอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมอะไรครับไม่ใช่มุสลิมขายแต่ว่ามีตาฮาลาลอยู่หน้าร้านความรู้สึกของคอวาริจจะเป็นแบบนี้ไอ้นี่แม่ไม่ใช่มุสลิมแน่เลยไอ้นี่มันอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยพี่น้องไม่ได้แล้วต้องโทรหาคณะกรรมการอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อจะไปตรวจสอบเอาอย่างรุนแรงชนิดขั้นแบบเอาให้มันหักด้ามพากันไปเลยอย่าให้มันมีชีวิตรอดต้องให้ร้านนี้มันออกไปอย่าให้มันทำลายพี่น้องมุสลิมมันต้องมาเยอะเลยคือโต๊ะตะเกียบมีไหมไม่เห็นจะทำแบบนี้บ้างเลยเรื่องชีริกที่มันชัดเจนน่ะ มีโต๊ะอะไรครับโต๊ะอดัมก็มีผมไม่เปิดสาขาไว้แล้วนะที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่ตรังมีอะไรที่มันเป็นชีริกเต็มแผ่นดินเลยลูกหลานของเรายังทำชีริกอยู่เลยไม่สนใจไม่เห็นโทรหาคณะกรรมการอิสลามเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่นี่คือลักษณะของคอวาริดเขาไม่ได้เป็นคอวาริดแต่เขามีลักษณะมีกลิ่นไอคนนี้ ใส่สูทผูกเนคไทไอ้นี่มันแต่งตัวไม่ใช่อิสลามอ่ะความรู้สึกแบบนี้นะแต่งตัวแบบยิวชัดๆยิวนี่ก็คือลักษณะของความรู้สึกแบบคอวาริดอันตรายพี่น้องเพราะมันจะทำให้เกิดหายนะในสังคมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราออกห่างนบีอยู่กับคนที่มันเลวได้อย่างมุซัยลิมะฮ์อักซาบนบีอยู่กับมุนาฟิกได้นบีก็อยู่กับ คนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นบีไม่ได้ผลักไสนบีไม่ได้ทิ้งนบีไม่ได้ฆ่าพวกเขาตราบใดที่เขายังเป็นมุสลิมอยู่เราไม่มีสิทธิ์จะมองพี่น้องของเราในแง่ลบพี่น้องไม่มีสิทธิ์ถ้าเจอคนหนึ่งแต่งตัวผูกเนคไทอย่าไปมองว่าเขาออกจากอิสลามมันเป็นสิ่งที่อนุญาตในสังคมเราสามารถแต่งตัวอะไรก็ได้ที่ปกปิดเอาเราะห์หมวกใส่หมวกแก๊ปมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีอย่าไปมองด้วยกับสายตาของคอวาริดฉะนั้นสำคัญมากถ้าหัวใจของเรามีความกลัวที่มันพอดีเราก็จะมีความสมดุลในการดำเนินชีวิตอีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วพี่น้องคือความหวังที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นในหัวใจเราคอวาริดเนี่ยไม่มีความหวังไงมีความกลัวความรักอัลเลาะห์มากแล้วก็กลัวมากแต่ไม่มีความหวังเพราะไม่มีความหวังมันไม่มีการอภัยเพราะความหวังเนี่ยคือการหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราเช่นในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกโอ้ผู้ที่เบืองตัวไปกับความชั่วร้ายไปกับการทำผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาฮ์พวกท่านอย่าเสียใจอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอาถ้าจริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยให้ความผิดทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันเอาไว้ในกุรอานมุสลิมทุกคนต้องมีความหวังมุสลิมจะรู้สึกท้อแท้ไม่ได้ต้องไม่ใช่มุสลิมลักษณะนะครับถ้าใครท้อแท้ในความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยสิ้นหวังในการดำเนินชีวิตรู้สึกว่าฉันเนี่ยถูกอัลลอฮ์ทดสอบทำไมเกิดความรู้สึกว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงอาธรรมกับฉันอย่างนี้อันนี้คือฮารามอันนี้คือหัวใจไม่มีแล้วความหวังที่มีต่ออัลลอฮ์ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันทำให้เราผิดในเรื่องของอะกีดะห์ด้วยพี่น้องมีมุสลิมคนหนึ่งนะครับมาปรึกษาผมว่าลูกเนี่ยเกเรมากเกเรสุดๆเลยแล้วก็พยายามที่จะทำความดีหลายๆอย่างแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ฉันเจออะไรแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นคำพูดที่แสดงถึงความสิ้นหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขารู้สักเล็กน้อยว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาอยู่นะเขาจะไม่พูดแบบนี้ขึ้นมาเลยพี่น้องคือถ้าเราคิดพิจารณาสักเล็กน้อยว่าเรายังมีชีวิตเรายังมีอะไรบ้านเรายังมีรถยังมีนู่นยังมีเงินกินทุกวันนี้มันสุดยอดแห่งความเมตตาแล้วอ่ะกับการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดเดียวอ่ะจริงๆไม่ได้ทำให้เราสิ้นหวังเลยมันยิ่งทำให้เราแข็งแกร่งมันเป็นตัวแบบทดสอบเป็นตัวชี้วัดว่าเรานี่รักอัลลอฮ์จริงมีความหวังต่ออัลลอฮ์จริงคือไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วยการที่เราไม่สิ้นหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือถ้าคนคิดพิจารณาดีๆเป็นความดีแต่ถ้าคิดไม่ได้พี่น้องเกิดความสิ้นหวังอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมฉะนั้นหัวใจอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีความรักมีความกลัวและอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำผิดพี่น้องเราทำผิดเราอย่าสิ้นหวังกับความผิดของเราว่าอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้ชัยฏอนหน้าที่ของมันน่ะมันจะมาวิสวาสคือจะมากระซิบว่าเองทำผิดอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ไม่อภัยให้เมื่อวานเพิ่งจะตะบัดตัวเองวันนี้ทำอีกแหละไม่ต้องไปขออภัยโทษจากอัลลอฮ์แล้วไม่มีทางหรอกอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ชัยฏอนมันพยายามพูดจนกระทั่งเราไม่ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์แล้วเราสิ้นหวังไปแล้วคือสิ้นหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษแล้วเนี่ยแหละคือชัยฏอนหน้าที่ของมันทำให้เราหมดหวังอินนามัชชัยฏอนมินอะไรอินนามัชชัยฏอนลิยะห์ซุนะลลซีนะอามานูวะลัยซะบิดาริฮิมชัยอะ แท้จริงชัยฏอนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอันตรายพวกเราเลยชัยฏอนมันทำอันตรายเราไม่ได้นะครับไม่สามารถทำอันตรายพวกเราได้ต่อยเราก็ไม่ได้เตะเราก็ไม่ได้เอามีดมาแทงเราก็ไม่ได้ตบหัวเราก็ไม่ได้จะกระจี้เราได้ไหมไม่ได้หน้าที่ของมันคือสิ้นหวังสิ้นหวังท้อแท้สิ้นหวังสิ้นหวังท้อแท้สิ้นหวังอยู่อย่างเงี้ยหน้าที่ของมันมุสลิมคนหนึ่งนะครับจะมีความเบิกบานกับชีวิตให้เกิดความรู้สึกเกิดความรันทดเกิดความสิ้นหวังเพราะเกิดความสิ้นหวังแล้วมันดำเนินชีวิตไม่ได้ใช่ป่ะเหมือนกับหมดอะไรตายอยากจะขึ้นละหมาดก็เหนื่อยอะละหมาดไปก็เท่านั้นใช่ป่ะบริจาคไปก็เท่านั้นทำความดีไปก็เท่านั้นไม่ทำอะไรเลยดีกว่านั่นแหละคนสิ้นหวังพี่น้องนั่นคือชัยฏอนถามว่ามันจุงจมูกเราไหมเปล่ามันแค่กระซิบเองสิ้นหวังสิอัลลอฮ์ไม่อภัยหรอกอัลลอฮ์ไม่รู้ไม่นี่จนกระทั่งเรามีความรู้สึกแล้วก็หมดอะไรตายอยากจริงๆแล้วมันทำให้ชีวิตผู้ศรัทธาเสียหายแล้วก็เรือหายอาจีสมัยเข้าใจยังครับเรือหายมาไม่ทันแน่เลยครับเรือเนี่ยนะภาษาอังกฤษเนี่ยนั่นแหละครับมันลึกซึ้งหน่อยครับนั่นพี่น้องคือมันจะเสียหายนะเพราะว่าเขาจะไม่อยากจะทำอะไรแล้วอ่ะคือไม่มีกำลังใจที่จะทำแต่ถ้าคนมีความหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลื่นเริงร่าเริงกับชีวิตเลยแต่หวังเกินไปก็ไม่ดีนะหวังเกินไปคือแบบไหนมาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอภัยให้ไม่เป็นไรทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความผิดทำไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอภัยให้บางคนนะครับดูดยานะครับดูดบ้องกัญชาเอาบ้องกัญชามาแล้วก็จะดูดนะครับใส่เลยเฮ้ยอัลลอฮ์โกนะอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาสูบอัลลอฮ์ทรงเมตตาเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยให้เชื่อดิเราเป็นผู้ศรัทธาเราไม่ทำชีริกอัลลอฮ์อภัยให้แน่นอนจำได้หะดีษนบีบอกว่าคนที่ไม่ชิริกต่ออะไรเข้าสวรรค์ก่อนแล้วทุกคนอันนี้คือเกินไปนะอันนี้คือใช้ผิดจังหวะมีนะครับลักษณะแบบนี้มันทำให้ชีวิตก็เสียหายเหมือนกันเพราะว่าจะทำผิดทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้คือหวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้และเป็นสิ่งที่นบีกลัวเพราะนบีบอกว่าอะไรไหมนบีเคยสอนกับมุอาซอิบนุญะบัลนบีสอนกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกว่าคนที่ตายอ่ะก่อนจะตายและมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์และนบีก็บอกกับมุอาซว่าอย่าไปบอกซอฮาบะนะคืออย่าไปบอกซอฮาบะอย่าไปบอกคนอื่นแต่ตอนหลังเนี่ยตัวมุอาซเองก็ไปบอกคือในช่วงนั้นนะเป็นช่วงแรกเริ่มของการดะวะห์อิสลามซึ่งซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยเขาบริสุทธิ์นะเขาบางคนเขาไม่เข้าใจมันต้องให้เกิดอะกีดะห์อย่างสมบูรณ์ความสุขงอมของความรู้ก่อนแล้วก็เข้าใจครับว่าใครก็ตามที่ตายไปในสภาพลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าสวรรค์อันนี้ค่อยเข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าใจใช่ไหมครับคนที่ตายไปในสภาพลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์นี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมคือเข้าสวรรค์นี้หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทำผิดขนาดไหนเนี่ยเราก็เข้าสวรรค์ตรงที่เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่อาจจะเข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจากอะไรจากการกระทำผิดของเราที่ยังไม่ถูกชำระโทษการชำระโทษที่มีระบุอยู่ในกุรอานและหะดีษนะพี่น้องเช่นขโมยตัดมือทำซินากินเหล้าสาปแช่งคนอย่างนู้นมันจะมีระบุโทษหมดเลยนักวิชาการบอกว่าถ้าโลกดุนยานี้ไม่ได้ถูกลงโทษนะครับก็จะต้องถูกลงโทษในวันเกียรติเป็นหนี้เป็นสินกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกอย่างนี้นักวิชาการเขาบอกแบบนี้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราไม่ถูกชำระโทษในโลกดุนยาเนี่ยจะต้องไปถูกลงโทษในวันเกียรติถึงแม้ว่ามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็จะต้องถูกลงโทษในวันเกียรติเช่นเดียวกันฉะนั้นเราเนี่ยมีความหวังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในลักษณะที่เวลาเราพลาดความผิดพลั้งไปแล้วเนี่ยให้เราไม่สิ้นหวังไม่ใช่ว่า จะทำผิดทำอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้แนวทางนี้นะครับในปัจจุบันนี้หรือว่าในอดีตเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นแนวทางมุรจิอะห์แนวทางมุรจิอะห์คือแนวทางที่แยกการกระทำกับหัวใจออกจากกันในอุลามะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคำพูดการกระทำหัวใจทั้งหมดเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันหมดไม่มีแยกอีหม่านจะลดจะเพิ่มก็อยู่ที่3อย่างเนี่ยถ้าการกระทำเราน้อยนั่นหมายถึงอีหม่านเราลดลงถ้าการกระทำเรามากหมายถึงอีหม่านเราเพิ่มขึ้นการกระทำเราน้อยแต่ความรู้เราเพิ่มนั่นก็อีหม่านเพิ่มในทางด้านความรู้เนี่ยทั้งคำพูดการกระทำและการยอมรับในหัวใจเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันตลอดแต่มาในยุคหลังเขาแยกพวกมุรจิอะห์นี่เขาแยกเอาการกระทำออกเอาหัวใจเป็นเรื่องอีหม่านอย่างเดียวคนที่มีหัวใจอีหม่านเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเชื่อนบีเป็นรอซูลหัวอีหม่านของเขานั้นสมบูรณ์การกระทำเขาเป็นยังไงไม่มีผลกระทบกับอีหม่านคนพวกนี้จึงทำอะไรก็ได้เพราะว่าทำแล้วอีหม่านยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็จะมีคำอ้างเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อนะครับสำหรับคนพวกนี้ก็จะบอกว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปตัดสินเขาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินหัวใจเขาเนี่ยเราไม่รู้ฉะนั้นคนที่หัวใจอิหม่านสมบูรณ์นั้นการกระทำก็อาจจะผิดเพี้ยนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้แล้วนี่คือคำพูดต่างๆนานาที่มันถูกปล่อยออกมาจากเส้นทางนี้เพราะว่ามีความหวังเนี่ยเกินความหวาดกลัวเกินความรักจนเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งชีวิตของเขาของคนกลุ่มนี้นะครับจะดำเนินไปยังไงก็ได้แล้วเขาก็หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเขาในวันหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อและเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนพี่น้องฉะนั้นการที่เราจะมีความหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีความหวังที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความหวังหลังจากที่เราทำความอะไรฮะก่อนที่เราจะทำความผิดเราจะมีความหวังก่อนแต่นบีสอนให้เรามีความหวังตอนที่ยังไม่ทำตอนที่ทำผิดไปแล้วสมมุติว่าอย่างนี้นะครับดอกเบี้ยซินาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความชั่วร้ายสังเกตดูชัยฏอนมันจะมาหาเหตุผลให้ในใจเราว่าเราเอาไปเถอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาภัยโทษให้ว่าเราทำไปเถอะทำไมครับเดี๋ยวความเมตตาของอัลลอฮฺเนี่ยมันทรงมากมายมหาศาลแผ่ไปสารไปทั่วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเรื่องเล็กๆนิดเดียวแล้วชัยฏอนมันก็จะบอกว่าดูสิฟิตอูนเนี่ยมันยังหนักกว่าเราไอ้นู่นหนักกว่าไอ้นี่หนักกว่าเราเนี่ยแค่นิดเดียวทำเลยสุดท้ายแล้วทำเลยไม่สิ้นหวังต่ออัลลอฮ์ทำความผิดเพราะไม่สิ้นหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอทำแล้วอัลลอฮ์ก็แล้วก็ชัยฏอนมันก็จะมาถอดถอนในความรู้สึกที่เราไม่สิ้นหวังออกจากหลังจากที่เราทำแล้วจนเราสิ้นหวังทำไปแล้วโอ้แย่เลยว่ะทำไงดีวะเนี่ยฉันเอาไปแล้วดอกเบี้ยฉันทำไปแล้วซีนาฉันทำไปแล้วนู่นโอ้ยแย่โอ้ชีวิตนะไปไม่รอดแล้วเนี่ยมันเอาถอนความหวังก่อนที่จะทำนะโอ้โหสุดยอดมีความหวังเลยไม่เป็นไรไอ้นู่นหนักกว่าไอ้นู่นหนักกว่าไอ้นี่หนักกว่าเรานิดเดียวทำเลยพอทำไปแล้วโอ้เกิดชัยฏอนมันก็จะเอาความหวาดกลัวที่ไม่สมดุลมาให้กลัวแล้วสิกลัวเลยกลัวมากๆกลัวมากๆเลยกลัวสุดๆเลยกลัวจนชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วดุนยานั่นแหละครับคือความรู้สึก3ประการที่ต้องอยู่ในหัวใจเราในการทำอิบาดัตนักวิชาการในสลับสมัยก่อนเขาเลยบอกว่าถ้าใครก็ตามที่หัวใจมีความรักเลยเถิดเขาจะตกอยู่ในสายในเส้นในความรู้สึกแบบซูฟีเพราะซูฟีเนี่ยจะรักอัลลอฮ์แบบเลยเถิดเขาจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่สนใจกุรอานและหะดีษแค่เรียกชื่อเขาก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเขาเรียกชื่ออัลลอฮ์ก็มีความสุขแล้วเขารักจนกระทั่งเลยเถิดจนกระทั่งอะไรไหมเขาเนี่ยเป็นอัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมมีความรู้สึกแบบนี้ได้ทำไมรู้ไหมผมเคยไปอ่านในความรู้สึกของเขาอะนะเขาพยายามที่จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าเขาบอกว่าการที่เราจะเข้าถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องมองให้ออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกสร้างอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างดูต้นไม้ดูภูเขาดูแม่น้ำ เราต้องมองให้ได้ว่านั่นคือพระผู้เป็นเจ้าของเราต้องมองให้ได้ว่านั่นคืออัลลอฮ์เพราะว่าเป็นสิ่งของอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมองให้ได้ตัวเราก็เหมือนกันที่เราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนกันเราเป็นบ่าวของพระองค์เราเป็นบ่าวของพระองค์เราเป็นบ่าวของเราคือเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเราเราคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเราอัลลอฮ์ฮูจนกระทั่งรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากคืออันนี้คือมากเกินไปมากจนไม่มีขอบเขตผมเคยเจอชายคนหนึ่งช่วงรอมฎอนผมไปเขาจะซิกเก็ตนะเขาถือว่าการซิกเก็ตเนี่ยจะทำให้เขากับอัลลอฮ์เนี่ยไปถึงกันนบีสอนซิกเก็ตนบีสอนไหมนบีสอนนบีเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเราไหมมากกว่าแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธนบีสอนว่าตอนเช้าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์100ครั้งตอนเย็นซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอีก100ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิไล100ครั้งในตอนเย็นนี่คือสิ่งที่นบีสอนและสิ่งที่นอกเหนือจากนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ารักอัลลอฮ์แบบเลยเถิดผมนอนอยู่ในมัสยิดหลังหนึ่งในช่วงการอิอ์ติกาฟพี่น้องจากการอิอ์ติกาฟใช่ไหมครับผมก็ไปหลับปิดไฟมัสยิดหมดเลยนอนด้วยความเงียบสงบสักพักหนึ่งแล้วพื้นมัสยิดก็สะเทือนไอ้เราก็ผีก็บอกว่าผีก็บอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วตื่นมาเปิดไฟปั๊บคนนั้นที่อยู่ตรงหน้าตรงมิมบัตเลยครับอู้เขาไม่รู้ผมอยู่หันมาเขาก็ตกใจกันฮู้ผมก็โอเคปิดไฟเชิญฮูต่อไปผมจะไปนอนมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือเขาอาศัยการซิกเก็ตและส่วนใหญ่เป็นพวกซูฟีเราเรียกกันว่าซูฟีหรือว่าแนวทางตอริกะนะถ้าตอริกะมีหลายแนวทางมีที่มันไม่เพี้ยนก็มีที่แบบสุดโต่งอะไรก็มีเราจะเห็นว่าคนพวกนี้จะอาศัยการซิกเก็ตและจนกระทั่งเหมือนกับตัวเขาอะไรครับคือมันหลุดออกพ้นอ่ะมันหลุดพ้นร่างกายหลุดพ้นทุกอย่างแล้วถึงเป็นอาลุนกะชัฟรู้จักอาลุนกะชัฟยิ้มได้ไม่ซึมเปื้อนมีคนเข้าใจมุกผมอยู่คนเดียวคือแบบอารุณกระชับกัชฟุนเนี่ยแปลว่าเปิดเผยจากสิ่งที่ซ่อนเร้นเขาบอกว่าความรู้เรื่องเกฟเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺองเดียวฉะนั้นแล้วการที่เราจะรู้สิ่งที่เป็นอนาคตเนี่ยเราต้องทำให้ตัวของเราสภาวะจิตใจของเราไปถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะรู้ถึงอนาคตได้อัลลอฮฺจะเปิดเผยสิ่งดังกล่าวนี้ให้เรานั่นนะมีอันนี้คือเลยเถิดฉะนั้นคนเหล่านี้คือการไม่มีขอบเขตของความรักในหัวใจแต่ถ้าหากว่ามีความกลัวเป็นที่ตั้งมีความหวาดกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ตั้งก็จะเกิดเป็นแนวทางคอวาริจเห็นใครไม่ได้เลยพี่น้องใครมันแบบออกลู่ออกนอกทางเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกอะไรครับรู้สึกโกรธอ่ะรู้สึกเกลียดทำไมไอ้นั่นมันไม่ไว้เข่าวะทำไมคุณไม่ไว้เข่าอ่ะฮะทำไมไม่ไว้เข่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าโอ้โหถึงขั้นจะแบบคุณไม่ใช่มุสลิมเลยนะทำไมไม่แต่งตัวแบบเนี้ยทำไมไม่ใส่โต๊ะฮะทำไมไม่ทำแบบเนี้ยทำไมผู้หญิงไม่ปิดหน้าทำไมเธอไม่ปิดหน้าใช่ป่ะมีกลุ่มปิดหน้าทำไมเธอไม่ปิดหน้าฮะเธอเป็นมุสลิมหรือเปล่าพวกมุสลิมโมเดิร์นมุสลิมยุคใหม่นี่คือสายตาของคอวาริจที่เอาความกลัวเป็นที่ตั้งมุสลิมคนหนึ่งทำผิดไอ้นี่มันไม่ใช่มุสลิมแล้วทำแบบเนี้ยมุสลิมกินเหล้าพี่น้องมุสลิมกินเหล้ามุสลิมกินเหล้าเราบอกว่าเขาเป็นกาเฟรได้ไหมไม่ได้นะครับอย่าเอาไอ้การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฮุกกลมพี่น้องเราเป็นกาเฟรนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคอวาริจไม่ได้นะคือบางคนแล้วมุสลิมไม่ละหมาดบอกเป็นกาเฟรได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับอันดับแรกเราเห็นพี่น้องมุสลิมไม่ละหมาดอย่าบอกเขาเป็นกาเฟรถ้าเขาไม่ละหมาดด้วยกับความเกลียดค้านคือเหนื่อยไม่ละหมาดหรือเกลียดค้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะบอกเขาเป็นกาเฟรได้แต่ถ้ามุสลิมปฏิเสธว่าละหมาดไม่มีในอิสลามอันนี้บอกได้เลยชัดเจนคนไม่ละหมาดคนไม่ถือศีลอดบางทีสายตาเราเนี่ยไม่เคยถูกสอนเรื่องพวกนี้ไงเราก็มองพี่น้องเรา นี่มันไม่ใช่มุสลิมแล้วไม่ละหมาดให้อ่ะตายอ่ะถามว่าทำไมไม่ละหมาดญะนาซะให้เขาอ่ะก็มันไม่เคยละหมาดเลยมันไม่เคยถือศีลอดมันจะเป็นมุสลิมได้ไงอันนี้เกิดจากความเราไม่รู้เขาเป็นมุสลิมตราบใดที่เขามีกะลิมัตชะฮาดะห์แล้วเขาไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนในแนวทางเขาเป็นผู้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นมุสลิมเขาเล่นการพนันเขาเป็นมุสลิมแต่จะมีบางกรณีที่นบีไม่ละหมาดให้ที่นบีไม่ละหมาดให้แต่นบีไม่ได้หมายความว่าห้ามละหมาดนบีให้ซอฮาบะห์คนอื่นไปละหมาดแต่ตัวท่านนบีไม่ละหมาดเพราะนบีสูงส่งเกินกว่าที่จะละหมาดให้คนพวกนี้แต่เราสูงส่งเหมือนนบีไหมสูงส่งใช่ป่ะเลยไม่ละหมาดให้พี่น้องเราอะใช่ป่ะไม่เราคือคนธรรมดาอาวามฉะนั้นพี่น้องเราตายเป็นมุสลิมอะเขาจะมีพฤติกรรมเป็นโจรทำซีนากินเหล้าเสพยาเขาก็เป็นมุสลิมขอดุอาให้กับเขาเถิดนั่นคืออย่าเอาความกลัวมาเป็นที่ตั้งนั่นนะเราก็ต้องหลุดออกจากแนวทางคอวาริดเราก็ต้องไม่เป็นแนวทางมุรจิอะห์ที่เอาความหวังเกินไปให้มันพอดีพอทำผิดแล้วก็หวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้เราก็จะอยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพอใจเราและเราจะอยู่ในสภาพที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างสวยงามและก็เป็นบุคคลที่ดีที่สุดเลยนะครับในโลกดุนยานี้พอยังหิวยังพี่น้องต้องอย่าสิ้นหวังนะครับพี่น้องต้องอย่ากลัวพี่น้องต้องอย่าไม่มีความรักต่อการเรียนรู้นะครับต้องมีความรักอย่างเต็มหัวใจพี่น้องรักอัลลอฮ์ไหมพี่น้องกลัวอัลลอฮ์ไหมสิ้นหวังไหมอัลฮัมดุลิลละห์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินเราก็จะไม่รู้สึกหิวผมนั่นแหละครับถูกต้องแล้วพี่น้องก็คือมันอีกกรณีหนึ่งเรื่องของกูโบเนี่ยคือคนที่ไปให้ความสำคัญกับกูโบเนี่ยหรือว่าไปสร้างมักกอมเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรไหมเขาจะอ้างว่านบีกูโบนบีก็มีมักกอมแล้วนบีบอกว่าห้ามให้กูโบของฉันเป็นมัสยิดแต่ตอนนี้กูโบของนบีเป็นมัสยิดใช่ไหมฮะที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยกูโบนบีเป็นมัสยิดและมัสยิดของกูโบของนบีอยู่ในมัสยิดนบีบอกว่าอย่าเอากูโบของฉันเป็นมัสยิดแต่กูโบนบีตอนนี้เป็นมัสยิดอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนในปัจจุบันเนี่ยนำเอามาเป็นแบบอย่างที่บางมัสยิดเอากูโบไปไว้ในมัสยิดแล้วก็อ้างว่าที่มะดีนะห์ก็ทำแล้วเราจะตอบยังไงแต่เดิมเลยนะครับคือกูโบของนบีกับมัสยิดอยู่คนละที่กันนบีบอกว่าถ้าฉันเสียชีวิตตรงไหนก็ฝังที่นั่นนบีบอกว่าเสียชีวิตตรงไหนก็ฝังที่นั่นและนบีเสียชีวิตตรงข้างๆเมืองข้างๆมัสยิดนบีแล้วนบีก็ฝังตรงนั้นแล้วพอมุสลิมจำนวนมากขึ้นก็ต้องขยายอาณาเขตของมัสยิดพอขยายอาณาเขตของมัสยิดเกิดความขัดแย้งกันว่าจะขยายไปทางกูโบของนบีไหมตอนแรกขยายไปอีกฝั่งเดียวแล้วมีอยู่กษัตริย์ท่านหนึ่งหลวงคอลิฟะท่านหนึ่งเขาสั่งให้ขยายไปเลยให้กินไปเลยกินกูโบนบีไปเลยเพราะมันกว้างขึ้นเรื่อยๆก็ทำแต่บรรดาซอฮาบะห์หลายคนที่มีชีวิตก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายพอทำมาแล้วก็ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปแต่ทุกคนก็รู้เป็นพื้นฐานเป็นอะกีดะห์ว่ากูโบของนบีนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการละหมาดไม่ได้เป็นตัวตะวัสซุลหรือว่าไม่ได้เป็นตัวไปขอความอะไรทั้งสิ้นคือแยกกันชัดเจนแยกกันในเรื่องของความเชื่อแยกกันในเรื่องของการพิธีกรรมศาสนาแยกนะครับฉะนั้นการละหมาดคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดนบีก็จะละหมาดด้วยกับความมุ่งหวังละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ละหมาดเพื่อที่จะอยู่ตรงกูโบท่านนบีไม่ใช่นะครับมันก็จะไม่เหมือนกับบ้านเราเนี่ยบ้านไม่ได้อยู่ข้างๆกูโบแล้วตายแล้วก็ต้องไปขยายมัสยิดไม่ใช่แล้วก็เราไม่มีฮุกกลมว่าตายที่ไหนต้องฝังที่นั่นไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอซอสำหรับนบีเลยเป็นลักษณะพิเศษสำหรับบรรดาอัมบิยะคือนบีคนไหนตายที่ไหนก็จะฝังที่นั่นนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งฉะนั้นพี่น้องก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าเข้าใจผิดแล้วก็หวังว่าจะไม่เวลาไปเจอคนที่มาอ้างแบบนี้เวลาเราไปเตือนเขาเนี่ยเราจะได้มีคำตอบให้กับเขานะครับก็วันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับกับความรู้ในเรื่องราวศาสนาพี่น้องครับอยู่ในความสงบพี่น้องใจเย็นพี่น้องใจเย็นครับอยู่ในความสงบครับอยู่ในความสงบใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเชิญกินข้าวครับเชิญกินข้าวซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิลัยก